สวัสดีครับพบกับ Nagashima Mark Channel วันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Nagashima Mark Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับความโรแมนติกถือเป็นสิ่งที่ช่วยให้ความสัมพันธ์ยั่งยืนได้นะครับแต่การแสดงความรักมันอาจจะไม่โรแมนติกเสมอไปและนี่ก็เป็นอาการที่แสดงความรักที่นอกจากจะไม่โรแมนติกแล้วเพื่อนๆ อาจจะต้องระวังตัวอีกด้วยในความโรแมนติกที่ต้องระวัง6อาการแสดงความรักที่คุณควรระวังนะครับมาเริ่มกันที่1บอกรักเร็วทั้งที่เพิ่งเริ่มความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่คนรักของคุณจะเป็นพวกชอบบอกรักแต่คำพูดที่ใช้บอกรักต่างหากที่คุณควรระวังหากอีกฝ่ายบอกรักคุณด้วยคำพูดสุดจะยิ่งใหญ่ทั้งที่เพิ่งคบกันได้ไม่กี่อาทิตย์ยังรักคุณมากไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนรู้สึกอยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยหรือว่ารู้สึกเหมือนเจอเนื้อคู่ Nagashima Mark Channel แนะนำให้คุณถอยออกมาก่อนเพราะว่าจากการศึกษาและการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญด้านความรักความสัมพันธ์ลักษณะการบอกรักแบบนี้คนพูดมักจะมีนิสัยชอบบงการชอบใช้ความรุนแรงและมีแนวโน้มที่จะทำร้ายร่างกายคนรักเหตุผลก็คือคนเหล่านี้ยังไม่รู้จักคุณดีพอยังไม่ได้เห็นด้านที่ไม่ดีของคุณซึ่งหากวันนั้นมาถึงคนเหล่านั้นอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่ได้ดั่งใจและลงมือทำร้ายคุณในที่สุดก็เป็นได้นะครับ2แชร์เรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่เป็นเดทแรกการเล่าเรื่องอดีตสมัยเด็กๆหรือชีวิตความเป็นมาในอดีตให้คู่เดทในเดทแรกฟังถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้และในบางครั้งอาจจะหมายความว่าอีกคนกำลังรู้สึกสบายใจในการใช้เวลาร่วมกับคุณจนถึงขนาดกล้าเล่าเรื่องส่วนตัวให้คุณฟังแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เรื่องของแฟนเก่าเข้ามาเป็นหัวข้อในการสนทนาคุณควรจะต้องเริ่มคิดหาทางหนีทีไล่ให้ดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นการเล่าแบบลงรายละเอียดลึกแล้วและมีอารมณ์ร่วมด้วยเพราะนั่นอาจจะกำลังหมายถึงว่าคู่เดทของคุณยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่และยังยึดติดกับอดีตอยู่นั่นเอง3แชทมาหารัวๆในระยะแรกการเริ่มเดทนะครับถือเป็นสิ่งที่ดีหากคุณจะคุยกันเยอะๆหรือแชทหากันบ่อยๆเพราะว่ามันถือเป็นการเรียนรู้กันและกันและมันคงจะดีกว่านะครับถ้าคู่เดทที่หายหน้าไปเป็นวันๆตอบกลับมาแค่ฮ่าฮ่าแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่แชทของคุณเข้ารัวๆและมีอาการไม่พอใจแถมมาด้วยเมื่อคุณตอบช้าเพราะติดงานนั่นคือสัญญาณเตือนที่คุณควรระวังเลยนะครับ4. อยากใช้เวลาทั้งหมดอยู่กับคุณการอยากใช้เวลาร่วมกันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับยิ่งอีกคนบอกว่าชอบเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนั่นถือเป็นคำชมที่โรแมนติกสุดๆในฐานะของคนรักแต่มันจะไม่โรแมนติกทันทีหากอีกคนเรียกร้องที่อยู่กับคุณตลอดเวลาแม้คุณจะพูดชัดเจนแล้วว่าไม่ว่างหรือว่าติดธุระและถ้ายังมีอาการไม่พอใจทำให้คุณรู้สึกผิดหรือรู้สึกแย่ที่ปฏิเสธนั่นก็คือสัญญาณที่บอกว่าคุณต้องเริ่มคิดทบทวนความสัมพันธ์นี้ใหม่แล้วนะครับเพราะความสัมพันธ์ที่ดีควรมีระยะห่างที่พอดีพอเหมาะและไม่ควรตั้งอยู่บนความรู้สึกผิดหรือว่าการบังคับนะครับ5หึงหวงทุกอย่างบนโลกใบนี้การที่แฟนหรือคนรักแสดงอาการหึงหวงถือว่าเป็นความโรแมนติกอย่างหนึ่งแต่หากมันมากจนเกินไปนั่นก็คือสัญญาณว่าคนรักของคุณอาจจะเป็นพวกชอบบงการชีวิตคนอื่นก็ได้ยิ่งถ้าคุณต้องคอยอธิบายชีวิตทุกฝีก้าวแม้แต่กับเรื่องเล็กๆน้อยๆเพราะอีกฝ่ายหึงจนหน้ามืดแล้วก็นั่นไม่ใช่สัญญาณที่ดีเลยนะครับและไม่ใช่อาการแสดงความรักที่โรแมนติกอย่างแน่นอน6เล่นใหญ่กับคำสัญญาการสัญญากับแฟนหรือว่าคนรักจะไม่ทำให้เจ็บนะครับไม่นอกใจหรือว่าเสียใจก็ดูจะเป็นอะไรที่โรแมนติกดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่อีกฝ่ายเล่นใหญ่ราชดาลัยแบบนี้ชีวิตนี้จะไม่ทำให้เสียใจอย่างแน่นอนหรือว่าจะไม่มีใครอีกจนชั่วชีวิตตื่นเถิดนะครับนี่คือชีวิตจริงไม่ใช่นิยายคำสัญญาเล่นใหญ่แบบนี้ตามหลักของผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์แล้วมีแนวโน้มว่าคนสัญญานั่นแหละจะเป็นคนทำซะเองเพราะฉะนั้นหากต้องเผชิญคำสัญญาเล่นใหญ่แบบนี้ Nagashima Mark Channel อยากให้เพื่อนๆวางความสัมพันธ์นี้เอาไว้ให้ดีเลยนะครับเห็นไหมครับข้อมูลที่เรานำมาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้สำหรับ6อาการแสดงความรักที่เพื่อนๆควรจะระวังอย่างไรก็ดีอาการมันอาจจะมีมากกว่านี้นะครับขึ้นอยู่กับเพื่อนๆว่าเจอแบบไหนส่วนใครที่เจอข้อแตกต่างมากกว่า6ข้อนี้อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆคนอื่นเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangmulti.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Nagashima Mark Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ